วันนี้นะครับจะพาพวกเรามาดูที่ว่าโลกของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับสิ่งที่เห็นข้างบนนะเราลองคลี่โลกออกมาดูเอ๊ะทำไมโลกเราหน้าตาเป็นสีต่างๆแตกต่างกันยังไงนะครับหนังนี้จะเกี่ยวกับเรื่องโลกมีที่มาที่ไปยังไงพวกเราชาวโลกเรามีความรู้เรื่องโลกบ้างน้อยแค่ไหนครับในโลกที่เบี้ยวเอ้ยตรงๆใบนี้มีหน้าที่ส่วนประกอบทั้ง3ส่วนที่เหลืออีก1ส่วนก็คือพื้นดินที่เราอาศัยอยู่นี่แหละครับทั้งส่วนที่เป็นน้ำและพื้นดินคือส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลกเราเรียกชั้นเปลือกโลกครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับชั้นเปลือกโลกนี่หนาประมาณ 6-35 กิโลเมตรเฉยนะครับแล้วกันเปลือกโลกเป็น2ส่วนครับคือเปลือกโลกส่วนบนเป็นส่วนของเปลือกโลกที่เป็นทวีปกับเปลือกโลกส่วนล่างที่เป็นท้องมหาสมุทรหรือส่วนของหินที่รองรับน้ำทะเลนั่นเองครับถัดจากชั้นเปลือกโลกคือชั้นแมนเทิลคือส่วนที่ประกอบด้วยหินและแร่ต่างๆหนาประมาณ 2,885 กิโลเมตรส่วนนี้มีหินเหลวหนึ่งที่ร้อนจัดมากๆครับกรณีภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวอย่างไรปรากฏการณ์เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากความร้อนชั้นในแห่งโลกนั่นเองครับโลกประกอบด้วยอะไรบ้างครับเปลือกโลกแล้วอะไรอีกครับแล้วอะไรอีกครับแล้วโลกให้ดูรูปนี้มีอะไรที่ช่วยทำให้บ่งบอกว่าแผ่นเปลือกโลกเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนใครตอบฟอสซิลครับโอ้เก่งมากสิ่งที่บ่งบอกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าแผ่นอเมริกาใต้เนี่ยกับแผ่นแอฟริกาเข้ากันได้เพราะไอ้ตัวนี้ฟอสซิลตัวนี้มันพบทั้งสองทวีปนะครับเหมือนกันเช่นตัวอื่นก็เหมือนกันแต่ว่าฟอสซิลตัวนี้มีอายุแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ตายลงก็มีการสะสมตัวในชั้นหินนะครับเมื่อแผ่นทวีปเริ่มมีการเคลื่อนที่ออกจากกันเหมือนที่เพื่อนเราตอบมาว่ามีร่องมีรอยต่อนั่นแหละครับทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนออกจากกันนะครับมีการเคลื่อนที่อย่างช้าๆทำให้เราไม่รู้สึกแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังมีการเคลื่อนที่อยู่สิ่งหนึ่งที่เราไปสืบค้นไปค้นหาหลักฐานที่เหลืออยู่ในชั้นหินก็คือซากฟอสซิลตัวนี้เขาเรียกว่าอินเด็กซ์ฟอสซิลอินเด็กซ์ฟอสซิลก็คือฟอสซิลที่มีช่วงอายุการเกิดและก็ตายลงในช่วงสั้นๆแคบๆทำให้เรารู้ได้ว่าเคยมีแผ่นเปลือกโลกพวกนี้มีเคยมีอยู่ด้วยกันมาก่อนเคยอยู่ติดกันมาก่อนมาดูแผนที่โลกที่อยู่ในมือเรานี่คือรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเป็นร่องนะครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ของลาวาที่อยู่ใต้ทั้งท้องทะเลดันขึ้นมาทำให้ทั้งสองข้างนี้มีการขยับเขยื้อนออกจากกันเราคงเคยเห็นภาพที่มีภูเขาไฟระเบิดใต้ท้องทะเลทำให้มีการเคลื่อนที่ออกมานะครับนี่ก็คือเรามีการสำรวจดูว่าใต้ท้องทะเลนี้มีลักษณะอายุหินเป็นยังไงอายุหินน้อยก็คืออยู่แถวใกล้ร่องมากที่สุดคือสีม่วงฝั่งนี้ก็สีม่วงแล้วมันมีการเคลื่อนที่ออกจากกันนะครับรูปแบบการเคลื่อนที่มันแผ่นเปลือกโลกก็มีการเคลื่อนที่แบบแยกออกจากกันแผ่นเปลือกโลกเองมีความหนาแน่นแตกต่างกันไปบางส่วนก็มีการเขาเรียกอะไรครับเนี่ยอะไรทำอะไรลงไปมุดตัวมีเพื่อนเราตอบมุดตัวลงไปนะครับก็จะมีการดันให้สูงขึ้นกลายเป็นอะไรครับเป็นภูเขานะก็มีภูเขาไฟด้วยนะครับปะทุขึ้นมานะครับบางส่วนเกิดการเลื่อนเฉือนออกจากกันแค่นั้นเองนะครับนี่คือแนวนี้เป็นการลอยเลื่อนเฉือนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งมีการทรุดตัวกลายเป็นอะไรครับทรุดตัวลงนี่คืออะไรทรุดตัวลงไปนะครับก็จะมีแอ่งสะสมตัวตะกอนมาสะสมตัวนะครับนี่คือโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเปลือกโลกที่เราอยู่ข้างบนเลยเห็นภูเขาข้างบ้านเราไหมครับหลังโรงเรียนเราอันนี้เกิดมานานแล้วใช่ไหมการสะสมของตะกอนที่มาสะสมตัวนะครับตะกอนจะมาสะสมตัวคล้ายๆกับขนมชั้นเป็นชั้นๆเรียบๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีการบิดเบี้ยวเปลี่ยนแปลงถ้ามีการดันตัวสูงขึ้นกลายเป็นอะไรครับเป็นภูเขาภูเขาไฟนะครับบางส่วนก็แตกหักกลายเป็นรอยแตกรอยแยกนะครับยิ่งภูเขาตัวไหนลูกไหนมีรอยแตกรอยแยกมากนั่นก็คือผ่านการบดอัดบีบอัดมีแรงมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกต่างๆ
ทำให้เกิดรูปร่างที่ผิดแปลกไปนะครับจากเดิมนะครับแผ่นราบๆใช่ไหมเป็นตะกอนมาสะสมตัวมีการชนกันมุดกันเฉือนกันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกคราวนี้มาดูที่ให้ไปอยากให้เราดูที่ว่าเมื่อต่อแล้วเนี่ยรูปโลกจะเป็นยังไงเห็นสีม่วงไหมครับสีม่วงอย่าไปตัดออกนะให้เราตัดใช้มีดก็ได้หรือกรรไกรก็ได้นะครับตัดตามรอยนะครับตามรอยไอ้สีม่วงคือที่ติดกาวนะครับค่อยๆติดทีละแผ่นละแผ่นทีละส่วนนะครับแล้วออกมาก็จะกลายเป็นรูปโลกอย่างนี้แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะจะเล็กลงมาหน่อยดูที่แผ่นรูปโลกสิใครหาประเทศไทยเจอแล้วอยู่ตรงไหนประเทศไทยลองหาที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนเอ่ยใครหาเจอแล้วยกมือก่อนเพื่อนเลยเจอไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยเห็นรูปร่างอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้อยู่ตรงไหนใครหาเห็นบ้างทายใบนิดนึงยกมือแล้วอยู่ตรงไหนครับยกให้เพื่อนดูสิหันหน้ามาชี้เพื่อนดูที่อยู่ตรงไหนประมาณกลางแผ่นนะครับเห็นไหมเห็นประเทศไทยหรือยังเห็นไหมครับรูปร่างประเทศไทยจะเหมือนอะไรครับเหมือนด้ามขวานไหมประเทศไทยเราอยู่บนแผ่นเปลือกโลกชื่อว่าอะไรครับแผ่นยูเรใกล้เคียงยูเรถูกแล้วยูเรอะไรเขาตอบว่ายูเรเซียนะครับโลกของเรานะครับก็จะมีผิวบนเราอยู่ก็คือเปลือกโลกแบ่งเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปกับเปลือกโลกมหาสมุทรนะครับใต้ลงไปก็จะเป็นเนื้อโลกนะครับแล้วก็จะมีแก่นโลกแก่นโลกก็แบ่งเป็น2ส่วนชื่อว่าแก่นโลกแก่นโลกอะไรครับกับแก่นโลกชั้นในนะครับนี่คือส่วนประกอบต่างๆภายในโลกของเรามีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับเมื่อประมาณสัก250ล้านปีที่แล้วที่บอกว่าโลกเราเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนแล้วมีการขยับขยื่นค่อยๆขยับขยื่นไปเรื่อยๆนี่มัน70ล้านปีที่แล้วมีการเคลื่อนที่ออกจากกันนะครับจนถึงปัจจุบันเส้นสีแดงๆคือเส้นรอยแตกรอยแยกที่เพื่อนเราตอบมาที่มีการทำให้มีการเคลื่อนที่ออกจากกันนะครับโดยรูปแบบการเคลื่อนที่ก็มีการเคลื่อนที่ออกจากกันมุดกันแล้วก็เฉือนกันนะครับนี่รูปร่างหน้าตาปัจจุบันของแผ่นเปลือกโลกของเรานะครับนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเรียกว่าอะไรครับสิ่งที่บ่งอันนี้เข้ามาที่บ้านเราเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วว่าเราอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่ชื่อว่ายูเรเซียนะครับแล้วแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใกล้ๆของเราอีกที่ส่งผลกระทบถึงแผ่นเปลือกโลกของเรานะครับเห็นประเทศไทยนะพวกเราเห็นประเทศไทยนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียจะมีแนวเส้นสีแดงๆตรงนี้อยู่นะครับนี่เรียกว่าแนวการมุดตัวของเปลือกโลกนะครับจะมีแผ่นที่อยู่ด้านใต้เรียกว่าแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับมีการมุดเข้ามาใต้แผ่นยูเรเซียทำไมครับทำมุดตัวทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นมุดตัวลงไปก็มีการดันทำให้เกิดอะไรครับภูเขาเคยได้ยินชื่อภูเขาหิมาลัยไหมนั่นเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ชื่อว่าอินเดียออสเตรเลียเพลนมุดเข้าไปด้านใต้ทำให้ยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขาสูงเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสัก70ล้านปีที่แล้วแผ่นอินเดียใช่ไหมค่อยๆมุดเข้ามาสัก70ล้านปีที่แล้ว50ล้านปีที่แล้ว30ล้านปีที่แล้ว10ล้านปีที่แล้วหน่วยจะเป็นล้านปีก็ค่อยมุดตัวเข้ามาทำให้ดันตัวสูงขึ้นกลายเป็นภูเขาสูงสิ่งที่ตามมาคือรอยแตกรอยแยกตัวนั้นก็คือสิ่งทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมานะครับจริงหรือเปล่าเขาบอกมีการมุดตัวเขามีการทดลองเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาต้องมีการทดลองนะครับเขาก็เอาดินน้ำมันเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นสีเหลืองสีดำแทรกกันนะครับ
แล้วก็ค่อยๆกดไฮดรอลิกเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปมันก็เกิดรอยแตกรอยแยกเกิดขึ้นเห็นไหมรอยแตกรอยแยกก็คือสีเหลืองกับสีดำนี้ทำไงครับมันไม่เชื่อมกันอย่างที่บอกทุกอย่างมันต้องเป็นเกิดการสะสมตัวในแนวท้ายขนมชั้นถ้ามีการตัดการแยกเกิดขึ้นแต่ละชั้นก็ไม่ต่อกันเราคงเห็นสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองมาทำไมกลายเป็นสีดำเลยนั่นคือเกิดรอยแตกรอยแยกเกิดขึ้นนะครับเขามีการทดลองค่อยๆดันเข้าไปเขาก็วาดรูปออกมาค่อยๆวาดอันนี้ค่อยๆกดเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปนะครับก็จะเกิดรอยแตกรอยแยกเกิดขึ้นเขาก็มีการวาดรูปวาดรูปดูที่ว่าเป็นจริงนั้นหรือเปล่ามันก็สัมพันธ์กับพื้นที่บ้านเรานะครับสัมพันธ์ยังไงตรงช่องว่างนี้ทะเลบ้านเราคืออะไรครับอันดามันใช่ไหมเพราะเกิดเป็นช่องว่างนี่คือแผ่นเขาสมมติแท่งสี่เหลี่ยมตัวนี้คือแผ่นเปลือกโลกอะไรครับอินอะไรครับอินเดียออสเตรเลียเพจคือแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเตรเลียมุดเข้ามานะครับทำให้เกิดภูเขาสูงตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดช่องว่างตรงนี้เกิดเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลอันดามันทางด้านนี้ก็เป็นแผ่นอีกแผ่นหนึ่งชื่อว่าอินโดไชน่าคือทางภาคอีสานนะครับเหนือขึ้นไปก็เป็นแผ่นจีนตอนใต้เส้นตรงนี้คือเส้นแนวรอยแตกรอยแยกที่ประเทศเวียดนามนะครับเขาก็การเอารูปนี้แหละมาพิสูจน์กับสภาพปัจจุบันก็จะพบว่ามีความสอดคล้องกันนี่คือเราใช้หลักทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ทราบว่าแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเลย